ครับกลับมาพบกับนนท์อีกครั้งนะครับนนท์สปอร์ตไบไซเคิลครับแล้ววันนี้นนท์อยู่ที่ Cycle Square นะครับอยู่แล้วอยู่ที่อยู่ข้างนนท์นี่ครับก็คือทีม OSK ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันดับแรกก็ขอแนะนำตัวก่อนละกันครับครับผมสกลพัฒน์ดาวเรียง OSK 123เป็นผู้จัดการทีมครับครับผมชินวัฒน์ธีราดันพลนะครับ122ครับเป็นนักแข่งครับครับผมณัฐพลนันท์สันติพงศ์ครับOSK 122เป็นนักแข่งนะครับครับสาธิตครับสาธิตกบเลอร์เป็นนักแข่งครับ OSK 119ครับครับสวัสดีครับชิติรัตน์ดาวประดับครับชื่อเล่นชื่อเบียร์ครับเป็นเจ้าของร้าน Cycle Square เป็นผู้สนับสนุนทีนี้ในเรื่องของช่างแล้วก็เล็กๆน้อยๆแล้วก็โลแคทด้วยครับครับเอ๊ะเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นมีชื่อ OSK แล้วมีตัวเลขต่ออ่ะอันนี้คืออะไรครับผมคือเลขนี่หมายถึงเลขรุ่นครับเลขรุ่นใช่แล้ว OSK นี่มายังไงครับหมายถึงว่า OSK นี่มันย่อมาจากอะไร OSK เนี่ยมันมาจากคำว่าโอสวนกุหลาบโอหมายถึงชื่อเรียกของเด็กที่เป็นศิษย์ของผู้ที่เป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบคนครับผมก็คือทีม OSK นี่คือทีมของศิษย์เก่าสวนกุหลาบใช่ครับผมเอ๊ะทีมก่อตั้งมานานแค่ไหนครับเดี๋ยวให้ผู้ก่อตั้งเขาจริงไม่ใช่กูก่อตั้งคือร่วมกันก่อตั้งคือจริงเรามองว่าตอนจริงๆเราก่อตั้งแต่ปี56ปี56ใช่ก็ย้อนหลังไปก็ประมาณ4ปีประมาณนั้นนะครับก็คิดกันว่าเฮ้ยสวนกุหลาบนี่ติดเก่านี่มีคนปั่นจักรยานเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดแบบไหนรวมตัวตั้ง Facebook มาแรกๆก็ค่อยๆอินไว้กันมาอะไรอย่างเงี้ยจนครับติดเก่าแต่ละคนเนี่ยก็มารวมตัวกันยุคนั้นรวมกันได้ประมาณกี่คนจริงๆก็เป็น100แล้วครับเป็น100แล้วคือมาเร็วมากคือจริงๆอ่ะทุกคน OSK คือติดเก่าทุกคนเนี่ยปั่นจักรยานกันเยอะอยู่แล้วครับแล้วก็โอเคพอตั้งเสร็จปุ๊บพอคนนู้นอินไว้คนนี้อินไว้มาปุ๊บมากลายเป็นชมรมคือจริงๆเรามองว่าพอเราตั้งเนี่ยไม่ได้แบบเพื่อการแข่งขันหรือว่าเพื่อแบบอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งมาใครก็ได้จะปั่นจักรยานเสือหมอบคิดตอนนั้นคิดเสือหมอบเสือภูเขารถพับอะไรพวกเนี้ยปั่นทัวริ่งปั่นอะไรพวกเนี้ยเชิญสันทนาการอะไรเงี้ยทุกคนมาได้หมดก็คือเป็นการรวมตัวศิษย์เก่าสองหลักที่รักในการปั่นใช่ต้องแล้ว4ปีที่ผ่านมาปัจจุบันจำนวนสมาชิกนี่เพิ่มขึ้นไปขนาดไหนแล้วครับจริงๆสมาชิกมีเป็นน่าจะหลักพันคนได้เป็นพันคนใช่ศิษย์เก่าเนี่ยครับคนได้โหถ้ามองกันคร่าวๆนี่เหมือนกับว่าเรามีคนปั่นจักรยานพันคนให้เลือกเข้ามาเข้าทีมแข่งในครั้งนี้เลยนะปกติมีเกณฑ์การเลือกนักกีฬาเนี่ยเข้ามาแข่งขันในร่วมทีมลักษณะแข่งขันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับก็คือปกติเนี่ยโอเคไซคลิงคลับของเราเนี่ยเราจะมีการแข่งขันด้วยกันประจำปีนะครับเราเรียกว่า OGR ย่อมาจาก OSK Gentleman Racing ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ว่าเหมือนให้เพื่อนพาไปด้วยกันทุกรุ่นก็จะมี1ทีมแล้วก็ทุกทีมมันก็คือออกกันไปเรียงคิวกันไปแล้วก็ไปเข้าเส้นพร้อมกันนะครับแต่ว่าทุกปีเราก็จะมีเหมือนเป็นตัวเด็ดๆของแต่ละรุ่นแต่ว่าก็ใช้การแข่งขันเนี้ยเป็นการเฟ้นหานักกีฬาดูด้วยว่าใช่คนไหนที่เด็ดนะแล้วก็เชิญเข้ามาครับผมครับแล้วหลังจากรวมตัวกันได้เนี่ยรู้จักขับเรสได้ยังไงครับขับเรสใช่ไหมครับครับเดี๋ยวรู้จักทางเฟซบุ๊กครับแล้วต้องได้ศึกษาแล้วคิดยังไงถึงได้ตัดสินใจลงแข่งขันนะครับคือจริงๆผมมองว่ารายการนี้ครับมันเป็นรายการแข่งขันที่ค่อนข้างจะแบบเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นการจัดที่แบบมีระบบทำให้คนที่มาแข่งเนี่ยได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพราะจริงๆในประเทศไทยนะครับจริงๆยังไม่มีการแข่งขันไหนที่แบบจัดแบบเต็มรูปแบบขนาดนี้เลยแบบเป็นลักษณะการแข่งแบบทีมจริงๆใช่ไม่ได้เป็นวันเดย์เลสแบบแข่งเดียวไม่ใช่ครับพูดถึงการจัดการแบบรูปแบบทีมผมว่าคงต้องถามผู้จัดการครับผมมีความยากง่ายยังไงครับจากสนามอื่นนะครับเพราะว่ามันต้องมีการเริ่มการจัดการแบบเป็นทีมแบบจริงจังขึ้นมาครับผมก็ตอนแรกเนี่ยเราก็เหมือนเราก็คัดตัวเข้ามาเนาะว่าเอ้ยจะเชิญพี่ท่านไหนหรือเชิญน้องคนไหนเนี่ยมาช่วยกันเลือกตัวเข้ามา9คนเพื่อที่จะทำทีมเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มจากคือด้วยความที่ว่าเราคิดว่าจะแข่งงานเนี้ยครับเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดครับครับเราก็เลยเหมือนแบบว่าอินไว้กันมาเร็วมากแล้วก็โอเคเลือกตัวนักกีฬาแล้วก็ลงแข่งเลยแต่ว่าพอแข่งเนี่ยเรามองว่าทีมเราก็พอมีศักยภาพนะเราก็เลยเหมือนแบบว่าทำให้รุ่นพี่หรือว่าในกลุ่มเราเนี่ยค่อนข้างรู้กันว่าเอ้ยเนี่ยเรามีแข่งกันจริงจังแล้วครับครับผมแล้วก็จะ
นี่เป็นการเข้าร่วมการแข่งลักษณะทีมของ OSK เนี่ยรายการแรกเลยหรือเปล่าใช่ครับรายการแรกรายการแรกเลยครับผมแล้วเตรียมตัวก่อนแข่งกันเลยครับมีการซ้อมมีการวางแผนการแข่งกันยังไงหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยมันค่อนข้างกระชับชิดแล้วก็จากการตอนแรกที่วางแผนไว้จริงๆที่จะเชิญคนที่เข้ามาเนี่ยยังมีนักแข่งที่ปั่นเก่งๆอีกหลายคนแต่ว่าเราเชิญเขามาไม่ทันเขาติดสัญญากับต้นสังกัดว่าจะต้องลงให้ทีมนู้นทีมนี้ในรายการเดียวกันเหมือนกันสรุปตัวที่เข้ามาเนี่ยครับก็จริงๆก็จะเหลือเท่าที่เห็นอย่างวันนั้นแล้วก็จะมีนำอีกคนนึงซึ่งเป็นตัวเต็งของทีมเราแต่วันนั้นเขาติดปัญหามาไม่ได้ก็แล้วแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างมีหน้าที่การงานเป็นอาชีพหลักซึ่งจะไม่มีเวลามาปั่นรวมกันเลยวันที่ไปแข่งเลยเนี่ยคือต้นสดเลยไม่เคยกับใครปั่นด้วยกันเลยยังไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมไม่ได้ปั่นด้วยกันมาก่อนเลยแต่การซ้อมเดี๋ยวน่าจะมีแหละมีบ้างทุกคนแบบแยกย้ายกันซ้อมแยกกันซ้อมคือเรียกว่าไงว่าเป็นคนชอบปั่นจักรยานทุกคนต้องมีใครแบบมีโค้ชไหมฮะที่คอยจะดูว่าแต่ละคนวันนี้ซ้อมตามเป้าไหมส่งกันบ้านหรือเปล่ามีโค้ชบ้างนะจริงๆไม่เชิงโค้ชแต่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจริงๆจะมีทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ก็ใครปั่นอะไรก็คือคอยเอามาลงไว้ในกลุ่มส่งกันบ้านปรึกษาว่าคุณจะต้องทำอะไรยังไงมากกว่าเป็นโค้ชผู้จัดการที่ต้องมีคอยจี้ไหมว่าไม่จี้กระจายครับจี้กระจายไม่ได้คือมันต้องมันบังคับเขาไม่ได้เพราะว่าพวกเราซ้อมยุคใหม่ครับซ้อมในไลน์ซ้อมผ่านไลน์ต้องทำลายซ้อมผ่านไลน์ต้องผ่านไลน์ต้องขึ้นเทรนเนอร์แล้วไลฟ์ให้เพื่อนเห็นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ว่าก็ส่งสตาร์ว่าหรือว่าส่งการ์ดมาให้ดูใช่ครับเชื่อว่าทุกคนที่เป็นนักแข่งนะครับถ้าเขามีเวลาเขาพยายามซ้อมอยู่แล้วใช่ครับผมถามผู้จัดการต่อครับเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยพอเป็นทีมแล้วมีการแข่งระบบมีรถเซอร์วิสต้องมีการเตรียมเซอร์วิสมีการเตรียมน้ำเตรียมหาครับผมอุปกรณ์อะไรพวกนี้ครับตรงนี้มีการเตรียมพร้อมไหมก็เราได้รับการสนับสนุนจากพี่เบียร์นะครับจากไซเคิลสแควร์ก็คือมีทีมเซอร์วิสมาช่วยดูแลเรานะครับส่วนรถเซอร์วิสก็เป็นรถของเราแบบนี้ครับแต่ว่าอุปกรณ์เซอร์วิสเนี่ยบางทียางแตกถ้ามีล้อเปลี่ยนเลยซีนั่งปะยางก็น่าจะสะดวกกว่าแต่ผมสังเกตจากเจอร์ซี่เนี่ยไม่มีโลโก้สปอนเซอร์เลยครับผมแล้วตรงนี้มันก็ต้องใช้ปัจจัยทางด้านนี้แหละครับผมตรงนี้มีหลังจากจบทางแรกไปข้าตากับกรรมการข้าตาสปอนเซอร์ต้องไหมครับคือด้วยความที่ว่าพอจบสนามแรกเนี่ยงานเราผลงานเราค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ผมก็มีการเชิญชวนรุ่นพี่ที่ท่านไหนที่ว่าสนใจจะเป็นสปอนเซอร์ให้ทีมเราครับซึ่งค่อนข้างล้นหลามเลยครับผมล้นหลามเลยใช่แล้วก็เดี๋ยวเรามีเจอร์ซี่ใหม่ที่ว่าจะมีเป็นโลโก้ของผู้สนับสนุนทั้งหมดสนามหน้าก็จะสนามหน้าเราจะได้เห็นกันเป็นชุดใหม่ของ OSK แล้วชุดปัจจุบันนี่เป็นชุดของทีมประจำเลยหรือเปล่าครับจริงๆอันนี้เป็นชุดเพราะเป็นชุดออฟฟิเชียลของชุดทางการของชมรม OSK ทั้งครับก็คืออาจจะเลยอาจจะไม่ได้มีเรื่องของสปอนเซอร์มาใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้พอเราแข่งงานนี้เสร็จเริ่มรู้ว่าโอเคมันต้องมีแบบปัจจัยเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้เข้ามาเรื่องสนับสนุนแล้วก็เลยคุยกันว่าขอในรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะถือว่าเป็นข้อดีของ OSK เลยนะที่ว่ามีคอนเนคชั่นกับรุ่นพี่อะไรเงี้ยทุกคนแบบตอนลงประกาศปุ๊บช่วยกันเสร็จทุกคนดีๆเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้เราเยอะมากเดี๋ยวจะเห็นว่าสนาม2เนี่ยสปอนเซอร์เยอะคือคำว่าตกโอ้ยเขียนอะไรนิดเดียวตอนนี้สปอนเซอร์หมดคืนเดียวครับต้องรีบปิดตอนเช้าบอกบอยปิดเถอะมันเต็มแล้วเต็มซื้อไม่ได้แล้วสปอนเซอร์ปกตินี่ต้องเดินไปหาเขาแต่นี่เราพิมพ์ไปในไลน์วันเดียวคืนเดียวครับเต็มเสื้อเลยครับสอบถามไปถึงความรู้สึกของนักปั่นดีกว่าการแข่งขันสนามแรกครับในไทยแลนด์รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับที่ได้เข้าร่วมสนุกหรือเปล่าสนุกมากครับแล้วก็ผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับการที่เราได้ปั่นทีมทางไลออนเนี่ยปกติเมืองไทยก็คงไม่ค่อยมีแข่งแบบแต่งระบบสักเท่าไหร่ยิ่งมีรถสวิฟต์ตามด้วยเหมือนโปรทัวร์เลยบางทีมนี่รู้สึกเหมือนต่างฝันไว้เด็กเลยครับอย่างน้องนะเป็นไงบ้างครับปั่นทีมทางไลออนวันนั้นก็สนุกดีครับเป็นการแข่งครั้งแรกของผมเลยครับคือน้องเขาเป็นนักตะกีฬานักตะกีฬาคือถนัดกับพวกรถทำไทเอาอยู่แล้วเราก็เลยชวนน้องเข้ามาเราประสบความสำเร็จมากฮะช่วยเยอะมากเลยช่วยได้เยอะมากใช่ครับครับแต่วันนั้นใช้ทั้งทีมเนี่ยใช้รถทำไทเอาใช้ทำไทย4คน4คน
เรื่องอาวุธนี่มีความสำคัญไหมครับในมุมมอง OSK เนี่ยผมว่าจริงๆมันก็ช่วยระดับหนึ่งนะครับจริงๆถ้าปกติครับถ้าเป็นทางเรียบหมดเลยอ่ะผมว่ารถทำทายจะช่วยได้เยอะแต่อันเนี้ยมันทางมันก็เป็นเนินซึมๆขาไปเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะเลยแต่ขากลับนะครับผมว่าอาจจะช่วยได้แค่นิดหน่อยหรือว่าอาจจะสูสีกับเสือหมอกเพราะว่าขากลับเนี่ยเนินซึมค่อนข้างเยอะและลงค่อนข้างแรงก็ไม่น่าจะเสียเปรียบกันเท่าไหร่กับที่เราไม่ได้เป็นทางไทรอลทางทีมใช่แต่อาจจะซ้อมเป็นร้อยนะครับเพราะว่าเรื่องเพสเนี่ยสำคัญถูกไหมครับทีมทำแล้วเนี่ยต้องซ้อมด้วยกันบ่อยๆครับแล้วพอใจในผลงานไหมครับกับการที่สุดถามว่าพอใจไหมจริงๆอาจจะไม่พอใจนิดนึงแต่ก็ถือว่าทุกคนทำเต็มที่แล้วผมพอใจแรงใจของทุกคนเพราะทุกคนเต็มที่จริงๆแต่ว่าเราอาจจะกระชั้นชิดกันไปไม่มีเวลาซ้อมด้วยกันถามว่าด้วยเพสแต่ละคนจริงๆครับถ้าได้ซ้อมด้วยกันเวลาผมว่าดีกว่านี้ค่อนข้างเยอะน่าจะดีกว่านี้ก็คือเก็บมีการบ้านสำหรับปีหน้าแล้วที่ต้องขอบคุณพูดถึงปีหน้าเนี่ยผมมองไปถึงสนามหน้าก่อนสนามหน้าแมสตาร์ทวันที่23กรกฎาคมนี้เองเตรียมแผนเตรียมซ้อมเตรียมดูเส้นทางไว้บ้างหรือยังครับก็พอมีบ้างครับเพราะว่าจริงๆส่วนเพื่อนเนี่ยพวกเราก็เคยไปปั่นกันแทบทุกคนแต่ว่ารูทที่ไปแข่งเนี่ยอาจจะยังไม่เคยแล้วก็ระยะ150โลเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างหนักแล้วก็เราผมว่ายังไม่มีใครเคยแข่งระดับถึง150โลนะหมายถึงที่สูงขึ้นใช่ไหมใช่ที่สูงขึ้นผมว่ายังไม่เห็นรายการไหนจัดวอล์กยาว150โลเต็มที่ก็90กว่าโล100โล100ใช่เพราะทางมันทางมันจริงๆค่อนข้างยากครับมองรูปแบบเกมวันนั้นไว้ประมาณนั้นแล้ววิเคราะห์คู่แข่งไว้บ้างว่ามีใครน่าจับตามองอันนี้น่ากลัวคือจริงๆแล้วครับทางเนี่ยแนวเนี้ยผมว่าทีมกรีนไซคลิ่งก็มีตัวปั่นขึ้นเขาเก่งๆหลายคนใช่แล้วก็อย่างทีมมิดเนี่ยคือทีมเขาระดับประเทศอยู่แล้วแล้วก็มี2ทีมซึ่งคนก็จะมี12คนได้เปรียบเราค่อนข้างเยอะมากใช่จริงๆก็เราพยายามตามเขาไปให้ได้ครับจริงๆคงไม่ได้หวังว่าต้องชนะเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่1ใน10ก็หวังอยู่สามหน้าวางเป้าไว้แล้วว่าอยากจะให้ติด1ใน10ใช่1ใน10ถูกมั้ยครับเรื่องของสามหน้าเนี่ยด้วยระยะทางที่ไกลขนาดนี้ผมว่ารถเซอร์วิสน่าจะมีความสำคัญมากเพราะหนึ่งนักปั่นอุ่นใจอ่ะระยะทางขนาดนี้ถ้าเกิดปัญหาอะไรเนี่ยน่าจะมีคนช่วยได้ครับเรื่องรถเซอร์วิสได้เตรียมความพร้อมไหมครับก็เตรียมแล้วครับเราก็มีทีมช่างพร้อมอุปกรณ์ซัพพอร์ตเราก็มีพร้อมแล้วครับแล้วก็เรื่องรถเนี่ยก็รถเราก็มีพร้อมแล้วแต่ว่าก็คืออาจจะต้องมีการบรีฟกับทางผู้จัดก่อนว่าเอ๊ะทำยังไงเพราะว่าเราก็ยังเพิ่งเคยลงครั้งแรกเนาะครับผมแต่ก็อยากให้ทำตามทำถูกตามกฎทุกอย่างครับแล้วหลังจากได้มีแผนจะไปสำรวจเส้นทางนู่นบ้างหรือยังจริงมีครับก็คือถ้าพวกเราทุกคนรวมตัวกันได้ครับก็กะว่าถ้าว่างไปได้บ่อยที่สุดเท่าไหร่ก็อยากจะไปเท่านั้นก็อยากจะซ้อมให้มากที่สุดจริงตั้งเป้าไว้ว่าก่อนแข่งคงต้องมีแบบไปเซอร์วิสแมตช์1-2แมตช์1-2แมตช์ได้แล้วพูดถึงว่าถ้ามองจนจบรายการแข่งขันเป้าหมายที่ตั้งไว้คือเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยจากตอนแรกก่อนตอนแรกเนี่ยเราแรกเริ่มเนี่ยคือเหมือนแบบว่าเราอยากให้ด้วยความที่เราเห็นว่าขับเรสเนี่ยมันเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในประเทศแล้วก็เป็นงานที่คือปกติการแข่งจักรยานก็จะเป็นพวกเหมือนเป็นโปรทีมหรือเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นมืออาชีพทีมตำรวจทีมทหารใช่แต่ว่าอันนี้เป็นทีมสมัครเล่นที่ว่าสมัครเล่นจริงใช่สมัครเล่นจริงๆแล้วก็เราอยากให้รู้สึกว่ามีสวนกุหลาบเข้ามาแข่งในงานระดับนี้นะครับผมแล้วพอเข้ามาแข่งอ่ะวันแรกที่ได้โจทย์มาคือ21เอา20เราก็ไม่อยากเป็น1ใน21ที่ไม่ได้ไปต่อครับเราก็พยายามครับพยายามเต็มที่แล้วพอดูผลงานจากทีมเราในแมตช์แรกแล้วเนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าเราติด1ใน10ได้แล้วก็แฮปปี้ก็คือจบการแข่งขันปีแรกครับก็รู้สึกอยากจะให้ติด1ใน10ใช่ครับควอลิฟายปีหน้าด้วยใช่ครับผมก็ได้ไปต่อในซีซั่นหน้าซึ่งน่าจะต้องมีการปรับทำกันบ้านแล้วก็เตรียมความพร้อมมากกว่านี้ปีหน้าจะเป็น1ในท็อป5ก็เป็นได้ครับผมครับก็วันนี้คงพูดคุยพอของกันพอถ้าแฟนๆอยากตาม OSK สามารถติดตามได้ช่องทางครับเรามีเป็นเพจ OK Cycling นะครับเราจะอัปเดตทีมเราเรื่อยๆแล้วก็กิจกรรมค่อยที่สุดกุหลาบเราร่วมกันทำใน OK Cycling Club ของเราครับปกตินี้ก็
อาจจะเป็นเฉพาะสิทธิ์เก่าหรือไม่คนนอกไม่แน่คนนอกสามารถจะเข้าไปดูได้ได้ครับดูได้เป็นเพจนี้เป็นเพจแล้วครับถ้าติดตามผลงานก็คือสามารถติดตามผลงานได้ทาง Facebook เป็นหลักครับครับครับก่อนจากกันนี่มีอยากจะฝากอะไรถึงทีมผู้ต่อสู้หรือทีมที่ตัดสินใจช้าไม่ได้เข้ามาร่วมแข่งขับเรือไทยแลนด์ในปีนี้ไหมครับเอาเป็นคู่ต่อสู้ก่อนนะครับมีใครที่แพ้ไม่ได้ไหมมีไหมที่เราเอ้ยรู้จักกันเนี่ยอุ้ยอย่างนี้แพ้ไม่ได้ยังไงก็ต้องเข้าก่อนไม่มีครับผมมองว่าจริงๆจักรยานนอกสนามก็เป็นเพื่อนกันหมดแข่งก็คือสนุกกันมากกว่าคงไม่มีศัตรูไม่มีอะไรผ่านกับเราเบาหน่อยเราผมด้วยแล้วทีมอื่นที่ตัดสินใจช้าปีนี้ไม่ได้เข้าผมว่าจริงๆคนที่ไม่ได้มาเนี่ยผมว่าถือว่าพลาดมากจริงครับเพราะว่าจริงๆงานนี้เป็นงานที่ดีอย่างเพื่อนๆผมหลายคนนะครับตอนที่ผมชวนเฮ้ยไม่ไปแบบไม่อะไรเงี้ยพอสนามแรกผ่านไปแบบเฮ้ยอยากลงอ่ะไปได้หรอวะอะไรเงี้ยคือแบบมันเสียโอกาสไปแล้วมันก็คือไปทั้งหมดเลยก็ทีมที่ยังลังเลอยู่นะครับปีหน้าฮะรีบตัดสินใจรีบเข้ามาร่วมเลยนะเพราะว่าจากประสบการณ์นักแข่งก็พูดหลายทีมแล้วว่าสนุกมากแล้วก็เป็นมาตรฐานใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีใครจัดในเมืองไทยครับสานฝันไว้เด็กนะฮะเป็นโปรทีมตอนโตส่วนตอนนี้ก็คงจะจบประมาณนี้นะครับนนท์ก็ขอบคุณสถานที่ Cycle Square ของโรงเรียนด้วยครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณทีม OSK ที่สละเวลามาพูดคุยวันนี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับแล้วก็ก่อนจากกันต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทำให้การแข่งขันนี้เกิดขึ้นและไลฟ์สนุกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับขอบคุณ Toyota ครับขับเคลื่อนความสุขขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับเครื่องดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์ครับขอบคุณ True Corporation Auto Rental by Touristing ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสลิกและอย่าลืมติดตามผลการแข่งขันไลฟ์สนุกๆแบบนี้ได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage นะครับ Cabless Thailand แล้วก็สามารถติดตามดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel นะครับ Sport Bicycle Channel สำหรับวันนี้ก็นนขอลาไปก่อนครับแล้วคราวหน้าจะพาไปคุยกับทีมไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ